ครับก็สวัสดีครับผมอาจารย์ตุลนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องระบบระบายอากาศนะฮะสำหรับคลินิกทันตกรรมนะฮะในยุควิกฤตโควิด -19 นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยนะฮะก็เพื่อให้เห็นถึงแนวทางนะครับในการที่เราจะออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศนะครับที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อนะครับในอันนี้ก็จะเน้นเฉพาะในห้องที่มีการรักษาทางทันตกรรมนะครับ ตอนนี้มาดูรายละเอียดกันนะครับมันมีเรื่องพื้นฐานต้องคุยนิดหนึ่งนะครับเรื่องพื้นฐานอันนี้สำคัญคือการออกแบบระบบระบายอากาศเนี่ยนะครับในกรณีที่มันมีเรื่อง การติดเชื้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการออกแบบระบบระบายอากาศสำหรับกรณีธรรมดาทั่วไปนะครับในกรณีธรรมดาทั่วไปเนี่ยปกติเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ค่าจากมาตรฐานเนี่ยนะครับในการที่จะหาปริมาณการระบายอากาศแล้วก็ทำการออกแบบได้เลยนะครับแต่ในกรณีพิเศษอันนี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องทำงานประเมินความเสี่ยงครับนะครับความเสี่ยงคือเวลาเราระบายอากาศเยอะมันเปลืองแต่ความเสี่ยงมันลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะออกแบบระบบระบายอากาศเราจะต้องทำการคำนวณความเสี่ยงแล้วก็เรานอกจากความเสี่ยงแล้วเนี่ยที่เราจะคำนวณคู่กันไปเนี่ยก็คือเท่าตัว R naught นะจะตัว R naught นะครับความเสี่ยงนี้ก็คือความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อนะครับส่วน R naught เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็น basic reproductive number นะครับคือR naught เนี่ยมันเป็นตัวง่ายๆที่จะบอกเราได้ว่าระบายอากาศแค่ไหนพอดีนะครับคือค่า R naught เนี่ยถ้ามันมีค่ามากกว่าหนึ่งมากๆหมายความว่ามันมีคนติดเชื้อจำนวนเยอะๆนะครับนะเวลาที่มีคนติดเชื้อหนึ่งคนเรียกว่า R naught มันก็คือหนึ่งมีคนติดเชื้อสองคน R naught ก็เป็นสองนะครับถ้า R naught ยิ่งเยอะๆเป็น10เป็น20เป็น30อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าโอกาสติดเชื้อสูงมากนะครับถ้า R naught มันน้อยกว่าหนึ่งมากๆนะครับคือเข้าใกล้ศูนย์อย่างเงี้ยนะครับโอกาสติดเชื้อมันก็ไม่มีนี่เวลาที่เราจะคำนวณปริมาณการระบายอากาศที่ถูกต้องสำหรับในกรณีโควิดเนี่ยนะครับก็คือเราต้องมาดูค่า R naught เราต้องคำนวณค่า R naught นะคำนวณความเสี่ยงคำนวณค่า R naught นะครับR naught ที่เป็นตัวแบ่งระหว่างความเสี่ยงต่ำกับความเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับก็คือ1 R naught เป็น1นะครับถ้าต่ำกว่า1เยอะๆดีถ้าสูงกว่าหนึ่งเยอะๆไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในคลินิกทันตกรรมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในห้องที่ทำการรักษาเนี่ยนะครับปริมาณการระบายอากาศเนี่ยมันจะต้องเป็นเท่าไหร่ดีถึงจะไม่มีความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อนะครับนะก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นกันเนี่ยนะครับก็คือว่าอยากจะให้มาดูเอาตารางไหนก่อนดีนะครับมันมีอยู่3ตารางเอาตารางนี้ก่อนแล้วกันนะครับตารางนี้เรียกว่า simulation parameter เนี่ยนะฮะก็คือว่าผมจะทำการ simulation นะฮะเพื่อจะหาค่าความเสี่ยงแล้วก็ R naught ในกรณีต่างๆให้พวกเราดูกันนะครับเพื่อเราจะได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าเราจะระบายอากาศกันยังไงในคลินิกทันตกรรมนะครับเนี่ยพยายามไปเรียกว่าคลินิกทันตกรรมคือไอ้สิ่งที่ผมจะทำเนี่ยจะทำเฉพาะในห้องเดียวนะฮะห้องที่ทำการรักษานะครับมาดูตารางนี้ก่อนเลยก็คือว่าห้องเนี่ยผมยกขึ้นมาห้องหนึ่งขนาด3เมตรคูณ4เมตรนะครับสูง 2.7 เมตร1 air change เท่ากับ 19.1 cfm นะครับ12 air change ก็
229.2 cfm นะครับ3 air chain ก็57.3 cfm ก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันภายหลังว่าทำไมผมมาจิ้มตัวเลข12 air chain ไว้3 air chain ไว้นะครับแต่ที่ต้องจำให้แม่นคือ1 air chain นี่คือ 19.1 cfm cfm ก็ย่อมาจาก cubic foot per minute นะฮะก็เป็นหน่วยที่ใช้ในการบอกปริมาณลมที่ใช้กันแพร่หลายในเมืองไทยโดยเฉพาะในอดีตนะฮะคือคนรุ่นผมเนี่ย CFM นะเครื่องแอร์ที่จะใช้เนี่ยในห้องนี้นะครับก็คือเป็นขนาด1ตันขนาด 12,000 BTU นะครับไอแอร์1ตันเนี่ยที่มีขนาด 10,000 นะเคอร์เซอร์หาย 12,000 BTU เนี่ยโดยปกติมันจะจ่ายลมประมาณ400 CFM นะครับบางยี่ห้อก็จะมีต่ำกว่านี้อันนี้400 CFM นี้เป็นค่า typical นะครับบางยี่ห้อก็อาจจะ300กว่าๆนะครับนะแต่ผมก็จะใช้ค่า400เนี่ยนะครับค่ามาตรฐานแอร์คอนยูนิตเซอร์คูลเลชันเนี่ยก็คือว่าไอ้ลมจ่ายลมเย็นที่จ่ายมาจากเครื่องแอร์เนี่ยนะครับ400 CFM เนี่ยคิดเป็น 20.9 air chain ก็คือเกือบ21 air chain นะครับเกือบ21 air chain ก็คือเอา400ตั้งหารด้วย 19.1 นะครับ21 air chain ก็คือว่าไอ้เครื่องแอร์เนี่ยนะฮะที่เราเห็นตัวเล็กๆเนี่ยนะครับมันหมุนเวียนอากาศในห้องทันตกรรมเนี่ยต้อง21 air chain นะครับเยอะมากนะครับที่จะบอกว่ามันเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็คือว่ามันจะเป็นกระแสลมหลักก็คือว่าเครื่องแอร์มันเซอร์คูลเลตยังไงกระแสลมในคลินิกก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับเพราะมันเป็นตัวที่มีแรงมากที่สุดนะครับไอ้ตัวอื่น2 air chain 3 air chain อะไรเนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญนะครับเมื่อเทียบกับ 20.9 air chain นะครับห้องนี้ผมจะให้มีผู้อยู่อาศัย3ท่านนะก็จะมีคุณหมอผู้ช่วยแล้วก็ผู้ป่วย3ท่านนะครับCOVID-19 undergoing dental AGP ก็ aerosol generating procedure เนี่ยนะฮะก็คือทำอะไรที่มันมีละอองฝอยเนี่ยนะครับก็จะ assume ว่าผู้ป่วยเนี่ยนะตอนที่ถูกหัตถการทางทันตกรรมเนี่ยนะครับก็จะ assume ว่ามีเชื้อโรคคือ assume ว่ามีควอนต้าต่อชั่วโมงเท่ากับ100หรือถึง 1,000 100ถึง 1,000 ควอนต้าต่อชั่วโมงนี่คือหน่วยของเชื้อโรคก็คือความแรงของเชื้อโรคที่ผู้ป่วยครับเปล่งที่เขาเปล่งออกมาแล้วก็ที่เกิดจากละอองฝอยในการทำหัตถการนะครับก็คือเดี๋ยวเราไปดูตารางที่1ก็จะเห็นว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรนะครับคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้นะฮะว่าในการทำหัตถการทางเดนทัลเนี่ยมันมีเชื้อโรคเนี่ยออกมาเท่าไหร่เราไม่รู้เพราะนั้นในตอนทำซิมูเลชันเนี่ยผมก็จะทำซิมูเลชันที่100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000เป็นสเต็ปไปเพื่อให้เราเห็นว่าในเรนจ์ต่างๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามในโลกนี้เขารู้กันตอนนี้ในโลกนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้นะครับควอนต้านะครับควอนต้านี่เขาเรียกว่า infectious คือ infection dose เป็นปริมาณของความแรงของเชื้อคือเชื้อเขาไม่นับเป็นตัวเขานับเป็นควอนต้าอันนี้ก็เป็นนิยามอันหนึ่งนะนิยามอันหนึ่งที่เขาใช้กันแพร่หลายในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณของเชื้อโรคนะครับเขาไม่ได้นับกันเป็นไวรัสเป็นตัวนะฮะtotal exposure time 1กับ 1.5 ชั่วโมงก็คือว่าผมจะทำการซิมูเลชันที่หลักๆก็คือ1ชั่วโมงกับ 1.5 ชั่วโมงนะครับก็จริงๆก็อยากจะทำอันเดียวแต่ว่าคิดว่า ทำ 1.5 ด้วยก็ดีเพราะว่าจะได้เห็นว่ามันห่างเวลามันยืดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือโดยทั่วๆไปเนี่ยเรื่องการติดเชื้อเนี่ย
ถ้าเราอยู่กับผู้ป่วยที่มีเชื้อเป็นเวลานานๆเราก็โอกาสติดเชื้อก็สูงคือเวลามันสำคัญเวลาที่อยู่กับเขาเนี่ยสำคัญแล้วก็ควอนต้าก็สำคัญนะครับควอนต้าก็สำคัญพอผู้ป่วยเขาเปล่งควอนต้าหรือหัตถการมีควอนต้าออกมาเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในห้องทำให้ควอนต้าต่อลูกบาศก์เมตรในห้องมีค่าสูงพอควอนต้าต่อลูกบาศก์เมตรในห้องมีค่าสูงเนี่ยใครก็ตามที่สูดหายใจเข้าไปนะครับสูดหายใจเข้าไปพอสูดหายใจเข้าไปเสร็จมันก็จะเอาเชื้อเข้าไปในหน่วยของควอนต้าแล้วก็จะไปเกิดการติดเชื้อขึ้นนะครับยกเว้นว่าไอ้ควอนต้าที่เฉลี่ยที่อยู่ในห้องมันต่ำมากๆแหละมันก็จะไม่ติดเชื้อนะครับซึ่งเราสามารถจะประมาณการพวกนี้ได้จากการรันซิมูเลชันเพื่อหาค่า R0 นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นกันEOS efficiency เนี่ยก็คือว่าในห้องเนี่ยผมจะแอดซูมว่ามันมีตัวไอ้ external suction นะฮะที่คุณหมอจะนิยมเรียกกันว่า EOSExternal oral suction นะครับก็มีชื่อเรียกหลากหลายนะฮะแต่ผมก็จะใช้คำนี้เพราะเห็นก็ใช้เยอะที่สุดนะฮะมีประสิทธิภาพ 60% แปลว่าอะไรไอ้ตัว external suction เนี่ยหมายความว่าถ้าคนไข้เขาเปล่งเขาคายเชื้อโรคออกมา100เนี่ยนะครับไอ้ EOS เนี่ยจะจับไปได้60แล้วจะเหลือออกไปฟุ้งไปในห้องเนี่ยอีก40อย่างนี้เรียกว่า EOS มีประสิทธิภาพ 60% นะครับประสิทธิภาพ EOS ก็เอาแน่นอนไม่ค่อยได้หรอกนะฮะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายอย่างนะครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้ exactly เรียกมัน60แล้วนะผมว่าเรียกว่า หยาบ EOS ดูดไปแค่ครึ่งนึงก็แล้วกันนะครับประมาณนั้นน่ะ 50-60% นะครับไอ้สิ่งที่มันอยากจะพูดนิดนึงเวลาทำหัตถการหรืออะไรก็ตามที่มันมีละอองฝอยเนี่ยละอองฝอยที่เรามองเห็นด้วยตานะเรามองเห็นด้วยตาเนี่ยเป็นละอองฝอยที่มีด็อปเลอร์ขนาดใหญ่นะครับในออเดอร์ของเกิน50ไมครอนไปพอสมควรนะละอองฝอยที่เล็กกว่า50ไมครอนเนี่ยตามนุษย์มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ละอองฝอยจำนวนมากเนี่ยเล็กกว่า50ไมครอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้มี awareness ไว้ว่าไอ้สิ่งที่มองเห็นจากการที่ EOS มันดูดไปเนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็ EOS ไม่ได้ดูดไปแล้วมันหลุดไปกับอากาศแค่ไหนยังไงเนี่ยเราไม่รู้หรอกแล้วเราจะต้องมีอะไรพิเศษที่เราถึงจะ detect พวกนั้นได้มันตามันมองไม่เห็นพวกเชื้อมันก็จะไปอยู่ในไมครอนเล็กๆน้อยๆที่หลุดรอดไปจาก EOS ก็เยอะแยะไปนะครับคือ EOS เนี่ยไม่ได้การันตีอะไรแต่ก็เป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยมีดีกว่าไม่มีแต่ว่าการมีก็ยุ่งยากก็เกะกะวุ่นวายนะครับต้อง maintenance นะครับเกะกะวุ่นวายถ้าไม่มีดีที่สุดนะครับถ้าไม่มีดีที่สุดมีก็หนึ่งก็สิ่งแรกก็เสียสตังค์ก่อนนะบรรทัดล่างนี้คือHEPA หรือ N95 mask efficiency 95% นี่คือว่าผมจะซูมว่าเวลาที่คุณหมอหรือทางเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเนี่ยนะครับใส่ HEPA mask เนี่ยหรือ N95 อะไรพวกเนี้ยจะมีประสิทธิภาพ 95% ประสิทธิภาพ95แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาถ้าคุณหมอไม่ใส่ mask เวลาคุณหมอ inhale สูดหายใจเข้าไปนะครับเวลาสูดหายใจเข้าไป 100% เนี่ยเชื้อโรคที่มีอยู่ในอากาศก็จะเข้าไปในปอด 100% แต่ถ้า HEPA mask มีประสิทธิภาพ 95% แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาสูดหายใจเข้าไปแทนที่จะเข้าไป100เนี่ยมันจะเข้าไปแค่ 5% เข้าไปแค่ 5% นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเรียกให้ชัดเจนว่าอันนี้คือ HEPA mask มีประสิทธิภาพ 95% นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ใส่ตัวเลขเรียกขั้นสูงไว้นะเพราะว่าเวลาใส่ไอ้พวก N95 อะไรที่ไม่ดีเนี่ยรอยรั่วพวกนี้เนี่ยดีไม่ดีเฉพาะรอยรั่วอย่างเดียวนี่ทำให้ประสิทธิภาพหายไป 10% เพราะนั้นไอ้คำว่าไอ้95นี่แปลว่าใส่อย่างดีมากเลยนะฮะไม่มีรอยรั่วเลยนะครับไม่มีรอยรั่วคือตัวผ้านี่ก็เรื่องหนึ่งนะตัวผ้าเนี่ย
จากการทดสอบนี่ก็มีการมีค่าในการกรองที่มีความหลากหลายอ่ะคุณหมอต้องระวังนะครับท่านที่จะใช้ N95 นี่ต้องไปดูเลยนะ N95 ต้องได้มาตรฐานจริงๆไม่งั้นมันจะมีรอยมันจะประสิทธิภาพการกรองมันจะต่ำพอเอามาผนวกกับรอยรั่วจากการที่ใส่ไม่แน่นเนี่ยนะครับประสิทธิภาพมันยังไม่ถึง 95% มันอาจจะ 80% อะไรทำนองนั้นนะครับsurgical mask เนี่ย mask เขียวๆนะฮะอันนี้จะแอดซูมว่ามีประสิทธิภาพ 40% หรือว่า 40% แปลว่าอะไรแปลว่าสูดหายใจเข้าไป 100% เนี่ยถ้าใส่ surgical mask เนี่ยก็คือว่ามันจะกรองไม่ได้ 40% แต่เชื้อโรคเข้าไปในปอดพร้อมกับลมหายใจ 60% นะครับ surgical maskก็ surgical mask นี่ก็จะใส่สบายทำงานสบายใส่ได้เป็นชั่วโมงนะครับ HEPA mask ใส่นานๆแล้วก็จะแย่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เห็นกันก็คือแอบบอกไว้ก่อนก็ได้ว่า surgical mask เนี่ยถ้ากรณีโควิดเนี่ยผมว่าเสี่ยงมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเสี่ยงมากเดี๋ยวสไลด์ต้นๆนี่จะเห็นได้ชัดเลยว่า surgical mask เนี่ยถ้าผู้ป่วยมีโควิดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่คุณหมอกับผู้ช่วยจะติดเนี่ยมีสูงนะครับตอนนี้มาดูตารางที่1กันหน่อยนึงนะครับตารางที่1เนี่ยเป็นเขียนว่า Airborne Infection Dose นี่ก็เป็นความแรงเราฉีดยาเหมือนอะไรเนี่ยเป็นความแรงของเชื้อที่จะทำให้เกิดการติดต่อคือโรคติดต่อความแรงของโรคติดต่อเชื้อของโรคติดต่อก็ว่ากันเป็นควอนต้าใช่เขาใช้คำว่าควอนต้าอันนี้เป็นตัวอย่างนะของควอนต้าก็คือว่าอย่าง TB อย่างเงี้ยนะฮะ infectious agent เนี่ย TB อย่างเงี้ยมันจะมีควอนต้าก็คือคนไข้ที่ป่วยเป็น TB เนี่ยจะมีควอนต้าต่อชั่วโมงออกมาที่ประมาณ12-13ควอนต้าต่อชั่วโมงไอ้ตัวเลขพวกนี้มันไม่ได้เป็นตัวเลขที่เป๊ะๆนะครับมันจริงๆมันมี distribution ด้วยนะมันมีรายละเอียดแต่ว่าอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่นิยมจะเอามาใช้ในการทำ simulation กันนะครับ influenza คือไข้หวัดใหญ่นะครับจะมีควอนต้าต่อชั่วโมง100 influenza 100ไข้หวัดใหญ่ measles ก็คือโรคหัดนี่มีควอนต้าต่อชั่วโมงต้อง570เป็นโรคติดต่อร้ายแรงทีเดียวนะแต่โชคดีมันเป็นโรคติดต่อที่รุนแรงแต่มันไม่ร้ายแรงนะฮะ570นี่เยอะclinical patient not undergoing AGP ก็คือคนป่วยทั่วไปนะฮะก็จะมีควอนต้าต่อชั่วโมงเนี่ยต่ำกว่า60โดยทั่วๆไปนะครับไม่เกิน60แล้วก็bronchoscopy ก็อันนี้ก็เป็น AGP ประมาณนึงเนี่ยก็คือมันจะมีควอนต้าต่อชั่วโมงอยู่ในเลนส์ประมาณ 2-300 400นะฮะ200ถึง400นะครับไอ้เลนส์พวกนี้ vary มากมายเนี่ยก็ในความเป็นจริงนะครับส่วน COVID-19 undergoing dental AGP unknown นะณวันนี้ในโลกนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับณวันนี้ยังไม่มีใครรู้เมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะประมาณ1เดือนที่แล้วเนี่ยมีเปเปอร์ออกมาแต่ยังไม่ได้รับการรีวิวนะครับเนี่ยมีเปเปอร์ออกมายังไม่ได้รับการรีวิวอันนี้นะครับเปเปอร์อันนี้เนี่ยเขาตอนนี้เขาทำนายควอนต้าต่อชั่วโมงสำหรับโควิด-19 เอาไว้นะครับก็คือควอนต้าต่อชั่วโมงของโควิด-19 เนี่ยไม่ได้ undergoing AGP อะไรนะหมายความว่ากิจกรรมปกตินะถ้าไม่ได้ทำอะไรนะนั่งสบายๆ อย่างเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยก็ประมาณ101ควอนต้า101หายใจถ้าผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะครับแค่นั่งสบายๆแล้วก็หายใจเนี่ยลมหายใจนี่มีควอนต้าออกมาประมาณ10โอ้โหลมหายใจของคนโควิดเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยเท่ากับ TB เลยครับเท่ากับ TBถ้าผู้ป่วยโควิด speaking นั่งเฉยๆแล้ว speaking
พูดเนี่ยนะฮะพูดจ่อยๆๆเนี่ย320ฟันต้า320ถ้านับ1 2 3 4 5 6เฉยๆนี่ควอนต้าประมาณ50นะครับก็อันนี้เป็นควอนต้าที่อยู่ในเลนที่สำหรับคือผู้ป่วยที่ไปทันตกรรมเนี่ยไม่ได้ยืนจะนั่งเนี่ยนะครับนั่งนอนเนี่ยนะครับเพราะนั้น average ควอนต้าก็อยู่ในช่วง90กว่านะฮะ90กว่า100นึงแต่เขาบอก speaking นี่320แปลว่าอะไรรู้มั้ยฮะแปลว่าเราต้องพยายามบอกผู้ที่มาทำการรักษาว่าอย่าพูดมากเพราะพูดมากแล้วควันต้าออกมาตั้ง320นะครับ320นี่มากกว่าการเป็นไข้หวัดใหญ่ตั้ง 3-4 เท่านะครับเพราะนั้นห้ามผู้ป่วยพูดห้ามผู้ป่วยพูดไม่ได้นะต้องพูดแล้วถ้าจะพูดบอกพูดเบาๆเพราะว่าถ้าพูดแรงๆเนี่ยนะครับที่อยากจะพอบอกเผื่อไว้นิดนึงก็บอกว่าควันต้าตั้ง 1,000 เนี่ยถ้าพูดแล้วทำกิจกรรมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือพวกที่อยู่ในโรงยิมเนี่ยนะครับโรงยิมหรืออะไรพวกนี้หรือเชียร์มวยหรืออะไรพวกนี้นะครับจะเวลาเชียร์นี่ควอนต้าออกมาเป็นพันฮะโอ้ยมิน่ามันถึงได้ติดกันนะฮะติดกันมันร้ายแรงมากควอนต้าเป็นพันนี่ติดง่ายมากครับนะครับเดี๋ยวเวลารันซิมูเลชันจะเห็นอิทธิพลของควอนต้าชัดเจนนะครับตารางที่2ตรงนี้นะเป็นตารางที่มีความสำคัญมากเลยนะฮะว่าเราเนี่ย เราจะติดโรคได้ง่ายหรือไม่ง่ายเนี่ยอยู่ที่พารามิเตอร์ในตารางที่2เนี่ยนะพารามิเตอร์แรกก็คือ generation rate ของ infectious ก็คือควอนต้าต่อชั่วโมงหมายความว่าถ้าผู้ป่วยมีควอนต้าต่อชั่วโมงสูงติดง่ายข้อถัดไปไอ้ตรงนี้นิดนึงบวก EOS คือผู้ป่วยเจเนเรตควอนต้ามาใช่ไหมแต่ถ้า EOS มันดูดไปเยอะก็ดีแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ป่วยเนี่ยเจเนเรตควอนต้ามาสมมุติผู้ป่วยเจเนเรตควอนต้ามา300ถ้ามี EOS ดูดไปได้ครึ่งกว่ามันก็จะเหลือแค่100กว่าเพราะฉะนั้น EOS เนี่ยมีล่ะดีแน่นะดีครับดี EOS จะมีอ่ะดีแน่แต่จะไม่มีก็ได้ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าควอนต้าที่เจเนเรตออกมาจากผู้ป่วยมันไม่เยอะถ้ามันไม่เยอะเนี่ยเราไปมี EOS ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเปลืองเงินเปล่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าถ้าระบายอากาศดีๆเนี่ยแล้วคือเดี๋ยวนี้ผมได้ข่าวมาว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรนะรับเบอร์แดมนะครับกับน้ำยาบ้วนปากถ้ามีการบ้วนปากที่ดีมีรับเบอร์แดมอะไรพวกนี้นะดีไม่ดีควอนต้ามันอาจจะไม่เยอะก็ได้เพราะว่าผมก็คุยกับคุณหมอทางทันตกรรมหลายท่านถามท่านว่าไอ้ที่กระเด็นออกมาเนี่ยจากปากเนี่ยมันเป็นน้ำจากเครื่องมือที่ใช้ทำธนกรรมมันเป็นน้ำที่ออกมาจากนะพูดอีกทีนะเป็นน้ำที่ออกมาจากเครื่องมือที่ใช้ทำธนกรรมหรือมันเป็นน้ำลายของผู้ป่วยแล้วก็สัดส่วนเนี่ยมันเป็นน้ำลาย 50% หรือแล้วน้ำจากเครื่องมือ 50% หรือเปล่าหรือเปล่าท่านก็หลายท่านก็บอกโอ้มันแล้วแต่มันไม่แน่ก็คือเราก็ไม่รู้เลยว่าน้ำลายออกมาเท่าเยอะหรือมันน้อยข้อที่2เราก็ไม่รู้อีกว่าเราก็ไม่รู้อีกว่าไอ้น้ำลายตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามีการบ้วนปากมีอะไรเนี่ยนะครับมันควอนต้าเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับอาจจะไม่เยอะก็ได้อันนี้เราก็อาจจะเพ้อเจ้อไปเองว่าควอนต้ามันเยอะนะครับเพราะตอนนี้เราดีลกับสิ่งที่เราไม่รู้คือไอ้โควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่กว่าเราจะรู้ก็สายเสียแล้วอีกนานนะครับกว่าเราจะรู้ก็นานนี้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีกระเด็นออกมาเนี่ยนะครับดรอปเลตใหญ่ๆมันจะตกลงในรัศมี 1-2 เมตรเนี่ยซึ่งเราจะต้องทำความสะอาดนะยุ่งนะฮะแล้วมันจะออกไปเป็นเล็กฝอยเล็กๆเนี่ยนะฮะฝอยเล็กๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมันจะแห้งแล้วจะกลายเป็นเขาเรียกว่านิวเคลียร์เนี่ยฮะไอ้พวกเล็กๆเนี่ยแอโรโซลเล็กๆเนี่ยนะพอมันโดนอากาศแป๊บเดียวมันจะแห้งแล้วจะลอยไปกับอากาศมันก็จะปนเข้าไปในห้องไอ้ดรอปเลตนิวคลีอายเนี่ยมันจะปนเข้าไปในห้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อที่ล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งถ้ามีค่าสูงถ้าเชื้อพวกนี้มีค่าสูงต่อลูกบาศก์เมตรก็โอกาสติดเชื้อในห้องก็จะสูงนะครับเขาเรียกว่าควอนต้าต่อลูกบาศก์เมตรสูงนะครับ
อย่าลืมที่ผมบอกนะก็คือว่าไอ้ที่ออกมาจากปากผู้ป่วยนะมีทั้งสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรก็ตามเล็กกว่า50ไมครอนเรามองไม่เห็นนะครับโดยคร่าวๆนะฮะโดยคร่าวๆถึงไหนแล้วเนี่ยลืมไปแล้วนะครับลืมไปแล้วเพิ่งถึงบรรทัดแรกโทษทีบรรทัดที่2นี่ควอนต้าต่อลูกบาศก์เมตรก็คือว่าปริมาณเชื้อที่ความเข้มข้นของเชื้อที่อยู่ในอากาศในห้องนะครับอยู่ในอากาศในห้องซึ่งไอความเข้มข้นของเชื้อที่อยู่ในอากาศในห้องเนี่ยถ้าเราระบายอากาศดีหมายความว่ามีอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเจือจางคือระบายดีแปลว่ามันมีการdilution มันมีการ dilution มีการพอระบายอากาศมากเนี่ยมันเชื้อมันจะควอนต้าต่อลูกบาศก์เมตรมันจะควอนต้าต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันจะเจือจางด้วยการระบายอากาศนะครับการระบายอากาศนี่ก็อาจจะมาจากเอาอากาศภายนอกเข้ามาผสมที่ไม่มีเชื้อทำให้เชื้อเจือจางหรือ2การหมุนเวียนผ่านเฮปปาฟิลเตอร์ซึ่งเราจะคุยกันต่อไปเป็นปัจจัยสำคัญของเรานะครับพอหมุนเวียนอากาศรีเซอร์คูลเลตผ่านเฮปปาฟิลเตอร์เชื้อก็จะถูกเฮปปาฟิลเตอร์กรองไปหมดความเข้มข้นของเชื้อในอากาศก็จะหายไปพอมันก็คือ approach อากาศบริสุทธิ์ซึ่งสูดเข้าไปก็ไม่ติดเชื้อนะครับดังนั้นก็หลักสำคัญก็คือการระบายที่ดีแล้วก็การกรองที่ดีหลักๆนะฮะแล้วก็ถ้าใครจะมีแถมด้วยการฆ่าเชื้อด้วย UVGI หรืออื่นๆก็ยิ่งดีก็เป็นตัวเสริมกันเข้าไปนะครับเสริมกันเข้าไปก็เลยพูดไปแล้วเนี่ยAir change เนี่ยคือการระบายนะ HEPA filtration UVGI อะไรพวกนี้นะครับ breathing rate per person ก็คืออันนี้มันขึ้นอยู่กับการหายใจเนี่ยว่าหายใจกี่คิวบิกเมตรต่อชั่วโมงของคนนะครับหายใจเท่าไหร่ซึ่งปกติก็คนเราก็จะหายใจประมาณมันค่ามันเขามีทำ research ไว้นะประมาณ 0.6 คิวบิกเมตรต่อชั่วโมงอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็คือ600ลิตรต่อชั่วโมงแต่มันแวรี่มากถ้าเราไปวิ่งจ็อกกิ้งอย่างนี้เราจะหายใจเยอะนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ breathing rate แล้วก็มี mask อยู่ตรงนี้มีคำว่า mask ก็คืออย่างนี้ถ้าเราใส่ mask ที่เป็น N95 เนี่ยมันก็จะกรองเชื้อไปได้ดีถ้าเราใส่ surgical mask ก็กรองไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะถ้าเราใส่ mask ผ้านี่หยาบๆนะกองได้แค่ประมาณ 10% หมายความว่ามาสก์ผ้านี่กองเชื้อโรคได้ 10% แล้วก็เราก็สูดเอาเชื้อโรคเข้าไป 90% เพราะฉะนั้นสถานที่ไหนที่มันอันตรายมากคุณต้องใส่มาสก์ดีๆต้องใส่มาสก์ดีๆสถานที่ไหนปลอดภัยก็ไม่ต้องแต่ใส่มาสก์มันดีเสมอนะครับไม่อยากจะพูดว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างนี้ถึงว่าเราสูดหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปได้เยอะก็จริงแต่ว่าถ้าใส่มาสก์เนี่ยตอนเราพูดมาเนี่ยเชื้อโรคที่จากปากเราที่ออกไปหาคนอื่นเนี่ยมันจะน้อยลงถ้าเราเป็นโควิดนะครับนะก็ใส่มาสก์ดีที่สุดนะครับก็นโยบายการใส่มาสก์บังคับในนี้ผมเห็นด้วย 100% total exposure time ก็คือหมายความว่าถ้าคุณหมออยู่กับคนผู้ป่วยโควิดนานโอกาสที่คุณหมอจะติดโควิดสูงถ้าอยู่แป๊บเดียวโอกาสติดโควิดไม่สูงนะครับไม่สูงจำนวนคนในเคอร์เซอร์หายจำนวนคนในสเปซก็คือถ้าจำนวนคนเยอะๆเนี่ยโอกาสติดมันมี probability อยู่พอไปคูณจำนวนคนมันก็จำคนที่จะติดมันจะเยอะนะครับ R not มันจะสูงนะครับก็อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับว่าพื้นฐานว่าอะไรพื้นฐานว่าเวลาเราคำนวณปริมาณการระบายอากาศในคลินิกทันตกรรมนะครับหรือในกรณีโควิดในทุกสถานที่เราจะต้องคำนวณปริมาณการระบายอากาศด้วย R not กับความเสี่ยงไม่ใช่เปิดค่ามาตรฐานมาแล้วใช้ค่ามาตรฐานอันนั้นมันเป็นกรณีที่ไม่มีโควิดนะครับตารางที่1 นี่ก็เป็นตัวบอกว่าควอนต้าจะควรจะเป็นเท่าไหร่ให้เห็นไอเดียนะครับตารางที่2ก็บอกว่าการที่เราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเนี่ยนะครับก็คือมี R not สูงๆมีความเสี่ยงอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ม
มันอยู่ที่ตัวแปรอะไรบ้างถ้าเราจําตัวแปรพวกนี้แม่นเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปคิดถึงเรื่องอะไรเราจะมีความกระจ่างนะครับ simulation parameter ก็คือห้องที่เราจะใช้เป็นตัวแทนของยูนิตทันตกรรมของเรานะครับตอนนี้ก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งนะก็คือเรื่องมาตรฐานการระบายอากาศก็คือว่าตอนที่มันมีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับคลินิกทันตกรรมอะไรพวกนี้นะครับพวกเราก็ดูเรื่องเกี่ยวกับว่ามาตรฐานของการระบายอากาศในคลินิกทันตกรรมมันควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะก็พบอย่างหนึ่งก็คือว่าคลินิกทันตกรรมเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงในมาตรฐานแปลกดีนะครับข้อมูลเก่าในอดีตมากเลยใน Ashley Journal ก็เมื่อปี1998อะไรนั้นนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้โชคดีที่ว่าใน Ashley Standard 62.1 เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องมาตรฐานการระบายอากาศที่มีที่เฟมัสที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็บังเอิญเพิ่มเติมเรื่องการระบายอากาศในคลินิกทันตกรรมออกมาเนี่ยครับตัวเลขที่วงไว้เนี่ยนะครับแต่ตัวเลขพวกนี้อย่างหนึ่งที่อยากจะขอเรียนก็คือเขาไม่ได้บอกเป็น air change เขาพูดเป็น cfm ต่อคนนะครับ4 cfm ต่อคนแล้วก็ cfm ต่อตารางฟุตคือว่าใน dental operatory เนี่ยนะฮะก็คือว่าให้คำนวณปริมาณการระบายอากาศตามเนี้ยก็คือ10 cfm ต่อคนบวกกับ 0.18 cfm ต่อตารางฟุตเนี่ยอันนี้คือมาตรฐานที่เป็นล่าสุดมากๆเลยมาตรฐานนี้เพิ่งออกมาก่อนเรื่องโควิดประมาณ 2-3 เดือนออกมาก่อนโควิด 2-3 เดือนนะครับAir class ที่เขาเขียนว่าเป็น1เนี่ยมันถ้าใครเคยเรียนเรื่องนี้ก็จะทราบว่ามันคือเขาบอกว่าในโดยทั่วไปเขาจะมองว่าอากาศในคลินิกทันตกรรมเนี่ยเป็นอากาศสะอาดว่าง่ายๆเพราะตอนนั้นยังไม่มีคุยกันเรื่องโควิดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนอื่น treatment area ก็จะค่าจะลดลงเหลือ5 cfm ต่อนะฮะลดลงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราจะใช้คือตัวนี้ข้างบนนี่นะตัวข้างบนนี่คือมาตรฐานเนี่ยออกมาก่อนนิดเดียวเลยออกมาก่อนนิดเดียวเลยนะครับตอนนี้เพราะนั้นมาตรฐานเนี่ยนะเป็นมาตรฐานที่เขาจะเขียนไว้ข้างล่างเลยนะครับว่าตามมาตรฐานเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้ในกรณีที่มันมีโรคติดต่อทางแอร์บอนมีโรคติดต่อทางแอร์บอนเอาไปใช้ไม่ได้นะครับเอาไปใช้ไม่ได้คือมาตรฐานเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะกรณีที่ว่าเอาไประบายอากาศทั่วๆไปในคลินิกในกรณีที่ไม่มีโควิดหรือไม่มีทีบีหรือไม่มีโรคติดต่อทางอากาศอื่นๆนะก็คือใช้มาตรฐานนี้นะครับถ้าผมเอาตัวเลขในมาตรฐานนี้มาทำการคำนวณในห้องของเราที่เราทำซิมูเลชันเนี่ยนะครับก็จะได้ว่าจากพื้นก็จะเอาสรุปมาก่อนเลยก็คือว่าเราจะต้องเติมเฟรชแอร์เข้าไป55 cfm 55แล้วเราควรจะเอ็กซอสต์65แล้วก็ถ้าเราใจดีบวกไปให้อีกสัก 30% ก็จะยิ่งดีคืออย่างนี้มาตรฐานเนี่ยมันเป็นขั้นต่ำเขาเรียกว่าเป็นขั้นต่ำเพราะฉะนั้นเกินจากมาตรฐานเนี่ยไม่ผิดเพียงแต่มันจะเปลืองแอร์หน่อยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นอาคารชั้นดีเนี่ยเขาจะใช้ค่าในมาตรฐานแล้วก็อาจจะบวกอีก 30% ผมก็เลยเขียนคำว่า additional 30% ไว้ว่าแนะนำคือมาตรฐานเป็นขั้นต่ำจริงๆนะครับตอนนี้ไอ้ตัวเลขนี้มาจากไหน55เนี่ยก็คือว่าพื้นที่3คูณ4เท่ากับ12 12คูณ 10.76 ก็เป็นสแควร์ฟุตฉะนั้นมินิมัมเอาท์ดอร์แอร์ก็จะเป็น10 cfm คูณ3คนบวก 0.18 คูณกับพื้นที่คือ12คูณกับ 10.76 ก็ได้ออกมา53 cfm แล้ว53 cfm เนี่ยเอามาหารด้วย 19.1 ก็จะได้ออกมาว่าเฟสแอร์ที่ต้องเติมเข้าไปคือ 2.77 แอร์เชน 2.77 แอร์เชนคราวนี้
ที่53เนี่ยก็คือปกติเดียวเวลาในทางวิศวกรรมเราจะไม่คุยกันเลขอะไรที่คือ CFM เนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กมากเราจะคุยแบบจริงๆต้องปัดหลัก10อ่ะจริงๆอาจจะปัดจาก53ปัดเป็น60อ่ะนะครับตอนนี้ผมก็เกรงใจก็เลยจะปัดแค่50เป็น55เฉยๆเกรงใจนะครับเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจนะฮะคือ CFM เขาไม่คุยกันหรอกไอ้จุดเจิดอะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วจุดอะไรเขาไม่คุยกันหรอกแต่ว่าผมไม่อยากจะปัดมากเดี๋ยวบางท่านไม่เข้าใจคือในทางวิศวกรรมเนี่ยตัวเลขเยอะๆแล้วไปทําผิดคือมันเขาจะใช้ตัวเลขค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าตัวเลขกลมๆเขาจะคุยกันที่ตัวเลขกลมๆมากกว่าเพราะว่ามันซีฟเอ็มนึงมันนิดเดียวนะครับเอ็กซอสเนี่ยผมจะให้เท่ากับเฟสแอร์แล้วเพิ่มขึ้นอีก 20% เพื่อว่าให้เอ็กซอสเยอะหน่อยห้องมันจะได้เป็นลบเวลาห้องเป็นลบเสร็จเนี่ยเชื้อโรคมันจะได้หนีออกจากห้องได้ลำบากหน่อยนึงนะครับห้องอะไรที่มันมีเชื้อโรคเนี่ยเขาจะทำเป็นเนกาทีฟเป็นห้องเนกาทีฟนะครับแต่ของเราเนี่ยจากที่คุยกับทางทันตแพทย์หลายท่านก็ไม่มีใครแบบอยากจะให้มันเป็นเนกาทีฟถึงขั้นห้องแยกโรคมันไม่ถึงขั้นห้อง AII อ่ะนะครับอันนี้ก็คือ53บวก 20% ได้64ลองหาร 19.1 ก็คือ 3.35 air change นะครับก็คือโดยสรุปเนี่ยจะเห็นว่า air change ของ Exhaust ก็ประมาณ3กว่า3เศษ air change ของ Fan Air ก็2กว่าอันนี้เฉพาะในห้องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผมก็ทำตัวเลขกลมๆออกมาว่า55กับ65นะเพราะนั้นสไลด์หน้านี้บอกอะไรสไลด์หน้านี้บอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าคลินิกทันตกรรมทุกคลินิกเนี่ยควรที่จะมีจัดให้มีการระบายอากาศตามเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับโควิดโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวไอการที่มีคลินิกทันตกรรมแล้วติดแอร์เฉยๆเนี่ยก็คือผิดมาตรฐานการระบายอากาศนะครับผิดมาตรฐานการระบายอากาศแล้วก็มีผลไม่ดีนะครับมีผลไม่ดีไอ้เรื่องตรงนี้มันเรื่องคุยกันยาวอะเรื่องการระบายอากาศกับ indoor air quality แล้วก็ผลต่อสุขภาพนะครับลมหายใจนี่สำคัญที่สุดเลยเพราะชีวิตมนุษย์นะครับลมหายใจสำคัญก็มีคลิปของผมเรื่องพวกนี้อยู่นะไปลองเปิดดูก็แล้วกันนะครับสำคัญครับโดยไม่ต้องมีโควิดแนะนำว่าทุกท่านควรที่จะระบายจัดให้มีการระบายอากาศตามนี้นะครับตอนนี้เราถึงมีโควิดเราก็จะระบายอากาศตามนี้เป็นพื้นฐานส่วนที่หนึ่งเราก็จะจัดให้มีการระบายอากาศตามนี้เป็นพื้นฐานส่วนที่หนึ่งซึ่งเราจะเรียกมันว่า general ventilation GV general ventilation นะครับก็คือเนี่ยเราจะระบายอากาศตามนี้เป็น general ventilation ที่เป็นพื้นฐานที่ควรจะมีแล้วเดี๋ยวเราไป add up ในส่วนที่เป็นโควิดขึ้นมาอีกนะครับโอเคอันนี้ก็ค่อยลงมาตรงเรื่อง1เราจะใช้ค่า Arnold กับความเสี่ยงเราจะประเมินความเสี่ยงเพื่อจะมาดูเรื่องความปลอดภัยของทันตบุคลากรก็คือคุณหมอกับผู้ช่วยนะครับแอบบอกเลยก่อนที่เราจะไปยังหน้าถัดไปก็คือว่าจากการวิเคราะห์เนี่ยนะก็คือว่าในกรณีโควิดเนี่ยต้อง N95 surgical mask ที่มีประสิทธิภาพตามที่ผมเขียนไว้เอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่ก็มาดูผลการคำนวณกันนะครับมาดูผลการคำนวณก็มีตารางอีลุงตุงนังวุ่นวายนะครับมีตารางอีลุงตุงนังวุ่นวายก็ค่อยๆมาดูกันนะครับดูตามเคอร์เซอร์นะฮะก็คือว่า exposure time ถ้าคุณหมออยู่กับคนไข้นาน1ชั่วโมงนะครับก็ดูตรงข้างส่วนบนถ้าคุณหมออยู่กับคนไข้นาน 1.5 ชั่วโมงก็ดูตามข้างล่างนะครับเสร็จแล้วถ้าคนไข้เนี่ยเขาปล่อย infection dose ออกมาเนี่ยนะครับเอาปล่อยเชื้อโรคออกมาเนี่ยนะครับควอนต้าต่อชั่วโมง100หรือ200 300 400ถึง 1,000 ทำไมเราต้องทำตั้งหลายค่าเพราะว่าเราปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าควอนต้าที่ออกมาจากprocedure ที่หัตถการที่คุณหมอทำกันเนี่ยมันเท่าไหร่เราไม่รู้เลยเราก็เลยต้องซิมูเลต
ทุกค่าเลยนะตั้งแต่ร้อยถึงพันเพื่อให้มีไอเดียนะครับเพื่อให้มีไอเดียก็ infection dose นี่ก็คือตามเนี่ยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีว่าการระบายอากาศ 0.2 air chain 3 air chain 6 air chain 12 air chain 24 air chain ผมยาวเลยนะก็คือว่าระบายอากาศ 0.2 air chain นี่จริงๆก็คือแทบจะไม่ได้ระบายเลยก็คือว่าผมจะเขียนไว้ตรงนี้เลยนะว่า 0.2 air chain ก็คือ no MV ก็คือไม่มีพัดลมเลยไม่มี mechanical ventilation ก็เลยจะเขียนว่า no MV ก็คือไอ้ 0.2 air chain นี่คือการที่ว่าไม่ระบายหรือปล่อยตามธรรมชาตินะก็คือมันมีอากาศเข้ามานิดๆหน่อยๆนะพูดว่าไม่ระบายก็แล้วกันถ้าคลินิกของท่านผู้ใดไม่มีพัดลมระบายอากาศแม้แต่ตัวเดียวก็ดูนี่เลย 0.2 air chain ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าคลินิกของท่านผู้ใดมีการระบายอากาศตามมาตรฐานในหน้าเมื่อกี้นะครับในหน้าเมื่อกี้ก็ตรงนี้ GV ผมย่อมาจาก general ventilation นะฮะ general ventilation นะครับก็คือ3 air chain นี่เป็นตัวแทนของการระบายมีการระบายอากาศตามมาตรฐานสาม air chain นี่ถือว่าเป็นมีการระบายอากาศตามมาตรฐานนะส่วน6กับ12นี่ทำให้ดูส่วน24นี่มีนัยยะสำคัญคืออย่างนี้ฮะคือผมแนะนำว่าให้เรามีการทำการระบายอากาศตามมาตรฐาน3 air chain เสร็จแล้วจำได้ไหมว่า circulation rate ของเครื่องแอร์เรามันเท่าไหร่มันประมาณ21 air chain ใช่ไหม circulation rate ของเครื่องแอร์เครื่องแอร์1ตันเนี่ย400 CFM เนี่ยเอาไปจิ้มดูมันได้20ประมาณ21 air chain นะคือ21 air chain บวกกับ3 air chain เนี่ยมันได้24 air chain ผมก็เลยทำให้ดูด้วยว่าถ้า24 air chain เป็นยังไงนะครับนะแต่ว่า24 air chain นี่มันได้มาจากอากาศไม่ได้ได้มาจากอากาศบริสุทธิ์ภายนอกนะหมายความว่ามันได้มาจากอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเนี่ยแค่3 air chain แล้วก็มันมีการใช้ HEPA filter อีก21 air chain ซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นกันในสไลด์หลังๆนะครับโอเคไหมครับไอ้ช่องข้างล่างตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะอย่างความเสี่ยง 99% 100% อย่างเงี้ยก็คือว่าติดแน่นอนนะครับเรามาดู R node เนี่ยถ้า R node ต่ำกว่า1เนี่ยโอกาสติดก็ต่ำถ้า R node เกินกว่า1ก็โอกาสติดแน่นอนนะครับโอกาสติดอันนี้ผลเป็นตามซิมูเลชันนะ ไม่ได้การันตีว่าเป็นอย่างนี้เป๊ะๆนะครับอันนี้เป็นซิมูเลชันสิ่งที่เราไอ้ที่ผมป้ายสีเหลืองเนี่ยก็คือว่าโอกาสติดมีสูงอันนี้คือ R node เกิน1สีเหลืองนี่ R node เกิน1 R node เกิน1เนี่ยพวกนี้ R node เกิน1นะครับก็คือว่า 1.5 ชั่วโมงนี่ก็คือสีเหลืองก็จะเยอะกว่าไม่มากนะครับนะฮะอันนี้เป็น surgical mask efficiency 40% ไม่มี EOS no EOS นะครับไม่มีนะครับจากที่มองเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าไม่มีการระบายอากาศเลยเนี่ยนะครับเจอควอนต้า101พอได้ก็ยังพอได้นะครับถ้ามีการระบายอากาศ3 air chain ก็ดีขึ้นมาหน่อยถ้ามีการระบาย6 air chain ก็รับได้ถึงควอนต้าถึง400ถ้าระบาย12 air chain ก็รับได้ถึงควอนต้า800ควอนต้า800นี่ก็เยอะแล้วนะเพราะนั้นระบาย12 air chain เหมือนห้องแยกโลกนี่ก็คือรับความเสี่ยงได้สูงรับความรับควอนต้าได้สูงอย่างเงี้ยไม่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับรับควอนต้าได้สูงนะฮะถ้า24 air chain เนี่ยโอ้โหผ่านฉลุยนะครับผ่านฉลุยเขาถึงบอกให้ไปทำที่นอกอาคารไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราไปอยู่นอกอาคารไม่ติดแอร์เนี่ยนะฮะ air chain เนี่ยมันอยู่ในออเดอร์40 30 40เรื่องอากาศไปอยู่กลางถนนเนี่ย air chain เนี่ย30 40เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดเชื้อเวลาที่ไม่อยู่ในห้องแอร์แล้วมีการระบายถ่ายเทดีเนี่ยโอกาสติดเชื้อมันต่ำนะครับน
อันนี้ก็คือสาเหตุนะฮะตรงนี้อยากจะอธิบายก่อนจะจากหน้านี้ไปนิดหนึ่งก็คือว่าแอร์เชนอย่าง12แอร์เชนอย่างเงี้ยไม่จำเป็นว่าอันนี้เป็นไม่จำเป็นว่าต้องเป็นอากาศบริสุทธิ์ทั้ง12แอร์เชนอาจจะเป็นอากาศบริสุทธิ์แค่3แอร์เชนอาจจะเป็นอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามา3แอร์เชนเสร็จแล้วก็มีเฮปปาเซอร์คูลเลชันมีเฮปปาเซอร์คูลเลชันอีก9แอร์เชนบวกกันเป็น12แอร์เชนก็ได้นะครับก็ได้แล้วถ้ามันมี UVGI หรืออะไรที่มันช่วยฆ่าเชื้อโรคแล้วแปลงการฆ่าเชื้อโรคนั้นมากลายเป็นแอร์เชนด้วยอีกก็ได้พอจะเข้าใจไหมครับคือคำว่ากี่แอร์เชนเนี่ยไม่จำเป็นไม่จะต้องเป็นมาจากอากาศบริสุทธิ์เฉยๆมาจากเฮปปาเซอร์คูลเลชันก็ได้สาเหตุก็เพราะว่าเฮปปาเนี่ย มันกรองฝุ่นหรือเชื้อโรคเนี่ยได้ดีเสมือนกับว่าเราเอาอากาศภายนอกซึ่งไม่มีเชื้อโรคเข้ามาเจือจางคือเฮปปาเซอร์คูลเลชันก็ทำให้เกิดการเจือจางโรคได้เหมือนกับเอาอากาศภายนอกมาใช้ในการเจือจางโรคนะครับพูดอีกทีเฮปปาเซอร์คูลเลชันทำให้เกิดการเจือจางโรคได้เหมือนกับเอาอากาศภายนอกมาช่วยเจือจางโรคเพราะนั้นแอร์เชนที่เกิดขึ้นจากอากาศภายนอกกับเฮปปาเซอร์คูลเลชันเอามาบวกกันได้อันนี้มันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะแต่ว่าใกล้เคียงมากนะครับใกล้เคียงมากแต่ว่าเฮปปาเซอร์คูลเลชันเนี่ยมันจะช่วยไม่ได้ในกรณีที่มลพิษเป็นสิ่งที่เป็นพวกคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สอะนะครับหรือ VOC หรือพวกเนี้ยเฮปปาช่วยไม่ได้นะครับเฮปปาช่วยได้เรื่องฝุ่นเรื่องเชื้อโรคช่วยได้ โทษนะครับนะฮะก็คือโดยสรุปเนี่ย surgical mask นี่ไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะสรุปอยู่ข้างล่าง surgical mask not safe for covid 19ยกเว้นเฉยแต่ว่า ventilation rate very high ก็คือตรงนี้ very high ซึ่งโดยทั่วไปที่อยู่ในคลินิกทันตกรรมเราอะนะครับปกติโดยทั่วไปไม่น่าทำถึงแต่ว่าถ้าเราเอา HEPA circulation นะครับมาใส่ไว้ที่แอร์นะถ้าเรา HEPA circulation มาใส่ไว้ที่แอร์21 air chain แล้วเอาอากาศภายนอกเข้ามาแค่3 air chain บวกกันได้24 air chain เราทำได้ถ้าแอร์เชนสูงเนี่ยคุณหมอพอที่จะใส่ surgical mask ได้โดยปลอดภัยแต่พูดแล้วผมก็เสียวอยู่เหมือนกันว่าต้องมันไม่ปลอดภัยแล้วผมจะแย่เลยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเฉยๆนะครับอันนี้หมายเหตุสำคัญเนี่ยหมายเหตุคือถ้ามันมี EOSก็เสมือนลดควอนต้าเปอร์อาวไป 60% ลดไปครึ่งเศษความเสี่ยงก็จะต่ำลงอีกหยาบๆพูดง่ายๆนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่ผมประเมินในกรณีที่คุณหมอใส่ surgical mask โดยที่ไม่มี EOS ถ้าคุณหมอมี EOS ถ้าคุณหมอมี EOS EOS จะทำให้สิ่งที่คุณหมอทำได้เช่นตรงนี้3 air chain เนี่ยนะคุณหมอรับได้แค่2ควอนต้าเปอร์อาว200นะถ้าคุณหมอมี EOS เนี่ยคุณหมอจะรับควอนต้าเปอร์อาวเนี่ยนอกจะได้มากกว่า200คือได้ถึงประมาณ400เลยก็ยังมีแนวโน้มของความปลอดภัยสูงอยู่โอเคไหมครับก็คือ EOS ช่วยทำให้เพิ่มความปลอดภัยอย่างชัดเจนนะครับเพราะเหตุผลง่ายๆเลยก็คือว่าเวลามีควอนต้าเจเนเรตจากผู้ป่วยแล้วดูดเข้าไปทันทีมันหายไปครึ่งหนึ่งอันนี้ผมพูดหยาบๆนะหายไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น EOS อ่ะมีอ่ะดีนะครับมีอ่ะดีแต่คุณหมอดูนี่นะตรง24 air chain เนี่ย simulation มันบ่งชี้ว่าไม่ต้องมี EOS ก็ได้แปลว่าอะไรอันนี้คุณหมอลองคิดดูคือพอการระบายอากาศสูงมากๆเนี่ยเชื้อมันจะเจือจางมากซะจนกระทั่งว่าถึงมันจะออกมาโดยคุณหมอไม่เอา EOS ดักไว้อ่ะมันก็ไม่ทำอะไรอ่ะมันก็สู้ dilution ไม่ได้นะครับสู้ dilution ไม่ได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วกันเพราะว่า
24 ISH เนี่ยเราทำได้ครับเราทำได้ในห้องนี้ของเราโดยการที่เราปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศของเราเดี๋ยวเราไปดูกันเราทำได้ครับเพราะนั้นเนี่ยเราทำได้โดยมีหรือไม่มี EOS ด้วยนะเนี่ยตรงนี้ปลอดภัยอยู่นะครับอันนี้เป็นกรณีซิมูเลชันแบบเดียวกันแต่ว่าใช้ HEPA mask ไม่มี EOS คุณหมอแล้วก็ท่านอื่นๆก็จะเห็นนะว่าพอดีผมก็บอกคุณหมอเลยเพราะว่าปกติก็คุยเรื่องนี้กับคุณหมอหลายท่านเยอะจนติดปากก็อันนี้ตารางนี่เหมือนกันทุกอย่างแต่สีเหลืองมีอยู่นิดเดียวตรงนี้ก็คือในกรณีที่ไม่มีการระบายอากาศถ้าไม่มีการระบายอากาศแล้วอยู่นานมากๆถ้าไม่มีการระบายอากาศแล้วอยู่นานมากๆ N95 ก็เอาไม่อยู่ครับถ้าไม่มีการระบายอากาศแต่ถ้ามีการระบายอากาศเพียงแค่3 air chain N95 ก็เอาอยู่ตลอดแหละนะครับยกเว้นว่าอยู่เป็นนานเป็นวันๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับอยู่เป็นนานๆเป็นวันๆไม่ได้แต่ถ้ามัน24 air chain เนี่ยโหแทบจะไม่มีความเสี่ยงนี่น้อยมากๆเลย R not ได้เป็นเศษเลยนะครับงั้นโดยสรุปก็คือคุณหมอและผู้ช่วยปลอดภัยเสมอถ้าใส่ HEPA maskและจัดให้มีการระบายอากาศอย่างน้อย3 air chain นะฮะถ้าเป็น PAPR จะยิ่งดีก็คุณหมอลองศึกษาดูว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่า PAPR นะครับแต่มันจะใส่สบายในระยะยาวไงเพราะว่าจากที่ผมดูตรงนี้ถ้าคุณหมอเป็นห่วงเรื่องความเสี่ยงกับผู้ป่วยโควิดเนี่ยคุณหมอก็ต้องใช้ N95 ตลอดซึ่งมันไม่สบายนะครับแล้วก็ถ้าใส่ไม่ดีมันก็มีความเสี่ยงPIPR เนี่ยความเสี่ยงไม่มีในประเด็นพวกนั้นนะครับลองพิจารณาดูนะครับก็อย่าลืมนะ EOS ก็เหมือนลดควอนต้าเปอร์อาร์ไป 60% ความเสี่ยงก็จะต่ำนะครับก็ในเชิงของความปลอดภัยของคุณหมอเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการระบายอากาศเพียงแค่3 air chain นี่คือระบายอากาศตามปกติเนี่ยแล้วใส่ N95 เนี่ยคุณหมอปลอดภัยอยู่แล้วคุณหมอทางเจ้าหน้าที่ปลอดภัยอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น surgical mask ไม่ปลอดภัยถ้าระบายธรรมดาแค่3 air chain นี่ไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งนะครับต้องระบายถึง24 air chain เนี่ยพอได้นะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นเรื่องที่ว่าคุณหมอจะต้องห่วงเรื่องการจะติดโควิดหรือเปล่าอะไรเนี่ยขอให้โปรเทคตัวเองอย่างดีโดยไม่ต้องปรับปรุงระบบระบายอากาศอะไรมากมายเนี่ยคือในกรณีอย่างเงี้ยถึงไม่ปรับปรุงระบบระบายอากาศหรือไม่มีเลยเนี่ยนะครับถ้าไม่อยู่กับผู้ป่วยนานจนเกินไปนะไม่อยู่นานจนเกินไปโอกาสติดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในมุมของทางคุณหมอกับผู้ช่วยเนี่ยขอให้โปรเทคตัวเองที่ดีเนี่ยระบายอากาศหรือไม่ระบายก็ไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรขอให้โปรเทคตัวเองแต่ว่าคนที่ผู้ป่วยคนที่ต่อคิวมาจากผู้ป่วยโควิดอ่ะตัวนั้นจะเป็นปัญหานะเพราะว่าถ้ามีผู้ป่วยโควิดเข้ามาผู้ป่วยโควิดเนี่ยจะทำให้เชื้อมันอยู่ในอากาศในห้องเชื้ออยู่ในห้องค้างอยู่ในห้องแล้วจะทำอันตรายให้กับผู้ป่วยคนถัดไปหรือถัดไปนะครับเพราะว่าเชื้อโควิดนี่ถ้ามีอยู่แล้วไม่กำจัดออกไปมันก็จะติดโดยนอกจากทางอากาศแล้วมันติดโดยการสัมผัสเยอะแยะเลยนะครับง่ายมากนะก็เราก็จะมาถึงประเด็นนี้กันความปลอดภัยของผู้มารับการรักษาผมก็จะพูดถึงในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับinfection ทางอากาศที่ติดทาง airborne นะครับเรื่องที่ไปสัมผัสโดนเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมไม่พูดถึงนะครับไม่พูดถึงก็ความปลอดภัยของผู้ที่มารับการรักษาก็คือว่าเวลาผู้ป่วยคนใหม่เข้ามาต่อคิวจากผู้ป่วยโควิดผู้ป่วยคนใหม่เวลาเข้ามาเสร็จเนี่ยเขาจะใส่ surgical mask ก็ไม่ได้เขาจะใส่ HEPA mask ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องมาอ้าปากทำฟันถูกไหมครับพอเป็นเช่นนั้นเสร็จเนี่ยผู้ป่วยคนใหม่ที่เข้ามาที่จะมานอนทำฟันเนี่ย
ถ้าอากาศในห้องเนี่ยมันเต็มไปด้วยเชื้อเนี่ยเขาก็สูดหายใจเข้าไปเชื้อก็จะเข้าไปในปอดของเขาแล้วเขาก็จะติดโควิดเขาจะติดโควิดถ้าอากาศในห้องนั้นไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็ต้องทำให้อากาศในห้องนั้นสะอาดซึ่งจะโดยวิธีอะไรก็ว่าไปแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าใช้ ventilation rate ช่วยเนี่ยการใช้ ventilation rate ช่วยเนี่ยมันไม่ต้องใช้เคมีมันไม่ต้องใช้สารเคมีมันไม่ต้องใช้UV ก็ต้องใช้เวลาในการฆ่าเชื้อนะครับมันต้องใช้ถ้าเราต้องใช้อะไรในการฆ่าเชื้อในอากาศแล้วต้องรอเป็นเวลานานอ่ะคือหมายความว่าพอคนไข้คนที่หนึ่งทำที่ป่วยเป็นโควิดเสร็จออกไปก็ต้องเคลียร์ห้องเป็นชั่วโมงไหวเหรอครับไม่ไหวอันนี้เราก็ต้องหาวิธีที่เราเคลียร์ได้เร็วที่สุดซึ่งพบว่าถ้าเราทำการ ventilation rate ในอัตรา24 air change อย่างที่มันเป็นไปได้ก็คือว่าแอร์ของเรามี HEPA filter กรองช่วยไปได้21 air change กับ fed air อีก3 air change 2 อย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบก็คือว่าเราจะเคลียร์อากาศไปได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับวันนี้ก็มาที่หน้าถัดไปนี่หน้านี้มันค่อนข้างจะมี information เยอะมากไปหน่อยนึงนะต้องค่อยๆดูกันไอ้กราฟเนี่ยผมได้มาจากการทำ simulation เหนื่อยมาก ทำ simulation เหนื่อยมากนะครับก็เรามาดูนี่กันนะก็ข้อที่1ก่อนเลยแกน x เป็นเวลาแกน x เป็นเวลา60นาที120 180 4ชั่วโมง240นาที4ชั่วโมงเวลาที่ผ่านไปนะครับแกน y ฝั่งนี้เป็น r not r not แกน y ฝั่งนี้เป็น r not r not ถ้า r not เท่ากัน1นี่เส้นที่ผมลากไว้เนี่ยเส้นเนี่ยสีแดงๆเนี่ย r not เท่ากัน1นะครับ r not เท่ากัน1นะถ้า r not เท่ากับ2แปลว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไปแล้ว2คนคือใครก็คือในห้องเรามี3คนเป็นผู้ป่วยโควิดคนนึงใช่มั้ยฮะแสดงว่าติดเชื้อแล้ว2คนนะครับอันนี้ก็คือติดเชื้อ2คนเนี่ยคือตรงนี้นะนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายนะครับไอ้กราฟส่วน60นาทีแรกคืออย่างนี้นะคือว่าผมแอดซูมว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในคลินิกนะในห้องทำฟันเนี่ย1ชั่วโมงนะครับมาอยู่กับคุณหมอและผู้ช่วย1ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเขาก็จากไปแล้วเขาก็จากไปนะครับตอนนี้กราฟเนี่ยนะในเนี้ยที่เห็นเนี่ยมันมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งเนี่ยเป็น เป็นค่า R not ตามเนี้ย R not อันนี้คือ R not เมื่อ air change เท่ากับ 0.2 นะครับคือเส้นเนี้ย R not เมื่อ air change เป็น 0.2 นะครับแล้วอันนี้เป็น R not เมื่อ air change เท่ากับ3 air change เท่ากับ3อันนี้เป็น R not เมื่อ air change เท่ากับ6อันนี้ R not เท่ากับ air change เท่ากับ12อันนี้ R not เท่ากับเมื่อ air change 24นะครับอันนี้ไอ้ R not อันนี้นะมันเป็นโอกาสที่ผู้ป่วยคนใหม่ที่เข้ามาแล้วมาทำฟันอยู่อีก1ชั่วโมงหลังจากผู้ป่วยคนแรกจะติดเชื้อหรือไม่ติดก็คือว่ามาดูที่ air change เท่ากับ3นะ air change เท่ากับ3เนี่ยพอผู้ป่วยคนใหม่เนี่ยเข้าผู้ป่วยคนใหม่เนี่ยนะครับซิมูเลตแล้วเนี่ยผู้ป่วยคนใหม่เนี่ยคือถ้าเข้ามาโดยไม่รอคือเข้ามาตรงเนี้ยเข้ามาโดยไม่รอเลยเนี่ยโอกาสติดมีสูงต้องรอจนกระทั่ง R หนอนเนี่ยตกลงมาอยู่ที่1ก็คือต้องรอ66นาทีก็คือว่าถ้ามีการระบายอากาศ3 air changeนะครับห้องนั้นเนี่ยจะต้องรอไป66นาทีผู้ป่วยคนใหม่ถึงจะเข้ามาได้ที่ถ้าเข้ามาที่66นาทีเนี่ยโอกาสคำนวณ probability ความเสี่ยงอะไรต่างๆแล้วผู้ป่วยคนใหม่จะมีค่า R not 1พอดีหมายความว่า66นาทีก็ไม่ดีอ่ะนะจริงๆแล้วต้องรอเลยจาก66นาทีไปจริงๆแล้วก็ควรจะรอไปจนถึง R not มันใกล้0อย่างเงี้ยนะครับรอไหวหรือเปล่านะฮะรอไม่ไหวเพราะนั้นก็คือว่า
ถ้าระบายอากาศแค่3แอร์เชนเนี่ยหูรอไม่ไหวแต่เราจะพบว่าถ้าระบายอากาศ24แอร์เชนเนี่ยคือตอนนี้คืออาหน่อยยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึง1เลยก็คือว่าถ้าระบาย24แอร์เชนเนี่ยผู้ป่วยคนใหม่เนี่ยเข้ามาได้ทันทีไม่ติดเชื้อถ้าระบายอากาศ12แอร์เชนเนี่ยผู้ป่วยคนใหม่เข้ามาเกือบได้ทันทีเหมือนกันนะครับรอแป๊บเดียวได้ทันเกือบรอ10นาทีแต่จริงๆก็ควรจะรอให้นานลงมานะแต่ตรงนี้ก็คือว่าค่าตรงนี้มันต่ำกว่า1เยอะเห็นไหมฮะแอร์เชนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรูปนี้นะจะบอกให้ก็คือว่าถ้าแอร์เชนสูงถึง24เนี่ยโอกาสที่เราจะเอาผู้ป่วยคนใหม่เข้ามาในห้องนี้เนี่ยนะครับแล้วปลอดภัยเนี่ยมันมีค่าสูงแต่นิดนึงก็คือว่าตรงนี้ผมรันซิมูเลชันรูปนี้ที่ควอนต้าต่อชั่วโมงเท่ากับ500เท่านั้นควอนต้าต่อชั่วโมงเท่ากับ500เท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าควอนต้าต่อชั่วโมงถ้าควอนต้าต่อชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่500เนี่ยต้องมาดูที่ตารางข้างๆนี้แทนต้องมาดูตารางข้างๆนี้จะบอกว่าควอนต้าต่อชั่วโมงสูงกว่า500แล้วต้องรอนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือว่าอันเนี้ยที่ผมรันเนี่ยก็คือว่าไม่มี EOS ไม่มี EOS ไม่มี external suction ถ้ามี external suctionถ้ามี external suction แล้วก็มันจะทำให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ามันมี EOS เนี่ยค่าควอนต้าต่อชั่วโมงมันจะหายไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมหายไป 60% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่24 air change เนี่ยแทนที่จะมี R node ประมาณ 0.6 ก็จะเหลือ R node แค่ 0.3 เป็นต้นนะครับกราฟใบนี้บอกเราว่านะครับระบบระบายอากาศเราจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการที่จะเคลียร์อากาศให้บริสุทธิ์พอที่ผู้ป่วยคนใหม่จะเข้ามาแล้วไม่ติดโควิดนะครับตรงนี้มีน่าสนใจคือตรงนี้เรียกค่าว่าค่า NT ค่า NT นี่คือควอนต้าค่าควอนต้าต่อคิวบิกเมตรก็คือค่าเชื้อปริมาณเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าระบายอากาศ24 air change เนี่ยนะครับว่าค่าควอนต้าต่อคิวบิกเมตรนี่ต่ำมากต่ำมากนะครับถ้า12ก็สูงขึ้นมา6ถ้าระบายน้อยๆเนี่ยพอแล้วผู้ป่วยเข้ามาใช่ไหมระบายน้อยๆในควอนต้าก็ขึ้นไปพอผู้ป่วยจากไปควอนต้าต่อลูกบาศก์เมตรก็ตกลงนะครับอันนี้พอระบาย3 air change พอผู้ป่วยจากไปควอนต้าก็ตกออกมาตามเส้นนี้นะครับคือกราฟเนี้ยมี2ด้านมี2แกนแกนหนึ่งบอกว่าความเข้มข้นของเชื้อโรคที่อยู่ในห้องอ่ะตั้งแต่เวลาที่ศูนย์ไปผ่านไปชั่วโมงหนึ่งผ่านไป4ชั่วโมงอ่ะหน้าตายังไงนะครับหน้าตายังไงแต่ว่าจากกราฟนี้ที่ผมเห็นถ้าใครยังดูแล้วยังไม่เคลียร์ตรงคงใช้เวลาดูเพิ่มเติมนะครับสงสัยคงต้องคุยกันต่อแต่ว่าโดยสรุปแล้วกราฟนี้บอกผมว่าถ้าระบายอากาศในอัตราสูงพอเช่น24 air change เนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ามาต่อคิวจากผู้ป่วยโควิดแล้วจะเป็นอันตรายเขาจะไม่เป็นอะไรนะครับตรงนี้บอกเราเพิ่มเติมเช่นว่าถ้า12 air change เนี่ยนะครับรับควอนต้าได้ถึง400 6 air change รับควอนต้าได้200 3 air change รับควอนต้าได้ร้อยเดียว24 air change รับควอนต้าได้800อันนี้เป็นควอนต้าที่ไม่มี EOS ถ้าเป็นควอนต้าที่มี EOS ด้วยถ้ามีควอนต้าที่มี EOS ด้วยเนี่ย800ก็จะกลายเป็น2เป็น 1,600 1,700 อะไรก็ว่าไปนะเกือบ2เท่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่ run simulation มารวมถึงหน้านี้คือว่าถ้ามันมีการระบายอากาศได้ถึง24 air change เนี่ยมันจะฟลัชอากาศออกไปได้พอที่จะทำให้ความเข้มข้นของเชื้อโรคต่ำพอที่ผู้ป่วยคนใหม่ที่เข้ามาจะไม่ติดโควิดนะครับโอเคนะครับอันนี้เรื่องถัดไปแอร์ติดโควิดคือแอร์เนี่ยมันหมุนเวียนอากาศผ่านแอร์ใช่ไหมถ้าเชื้อโรคมันผ่านเข้าไปที่แอร์มันจะติดอยู่กับแอร์เป็นเวลานานพอติดอยู่
คือติดเกี่ยวกับแอร์นี่ติดนานเลยนะมันไม่เหมือนอากาศไล่ไปได้แต่ติดกับแอร์จะติดกับที่เย็นเย็นเย็นชื้นเนี่ยเชื้อโรคมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ได้นานหลายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแอร์ติดโควิดเนี่ยสมมุติว่ามีผู้ป่วยโควิดเข้ามาวันจันทร์ดีไม่ดีไปติดทำให้ผู้ป่วยที่เข้ามาวันพุธติดโควิดได้เพราะฉะนั้นแอร์ก็ต้องเป็นตัวที่ต้องถูกป้องกันด้วยต้องถูกป้องกันด้วยนะครับแอร์ติดโควิดได้แอร์ติดโควิดได้มาดูรูปนี้กันนะครับรูปนี้เป็นแอร์ที่ผมออกแบบไว้ว่าน่าจะมีความเหมาะสมสำหรับเอาไปใช้ในคลินิกทันตกรรมในยุคโควิดนี้ในยุคโควิดเนี้ยนะครับแล้วก็คิดว่าสามารถใช้งานไปได้ดีในช่วงปี2ปีที่เราเจอกันอยู่เนี่ยนะครับถ้าแอร์เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับข้อ1เลยเนี่ยเราจะพบว่า total air change เนี่ยมัน24พอ total air change 24เนี่ยคืออะไรฮะถ้าแอร์เป็นแบบเนี้ย total air change 24แปลว่าดีไม่ดีใส่ surgical mask ทำงานก็ยังปลอดภัยยิ่งถ้า total air change 24แล้วมีเจ้า EOS ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะยิ่งปลอดภัยใหญ่เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะแอร์หน้าตาไงคือแอร์ที่ผมดีไซน์ไว้เนี่ยนะก็คือหน้าตาประมาณนี้ครับนะข้อที่1เนี่ยมันจะเป็นตู้ตั้งข้อที่1เป็นตู้ตั้งสาเหตุที่ผมเขียนไว้แอร์แล้วเป็นตู้ตั้งเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้เวลาที่มันมีเชื้อโรคเนี่ยเราต้องการการเซอร์วิสแมนเทนแนนซ์แอร์มากกว่าที่มันเป็นแอร์ปกติเวลาเซอร์วิสแมนเทนแนนซ์เนี่ยนะถ้าเป็นตู้ตั้งลักษณะนี้จะเซอร์วิสแมนเทนแนนซ์ง่ายนะครับข้อที่1เนี่ยเฮปป้าเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเฮปป้าอยู่ข้างบนเนี่ยไอคือแอร์ตัวนี้มันแอร์พิเศษนะหมายความว่าพัดลมเนี่ยนะเป่าลมเนี่ยนะจากคอยเย็นคูลิ่งคอยเนี่ยนะอันนี้คูลิ่งคอยเป่าลมเย็นมาเสร็จเนี่ยนะครับก็ให้ผ่าน UV ด้วยให้ผ่าน UV ด้วยตรงนี้ก็มี perforate plate หน่อยนึงนะให้มันกระจายลมให้มันผ่าน UV ด้วยแล้วก็มาผ่านเฮปป้าพอมันผ่านเฮปป้าเนี่ยลมที่ออกจากเฮปป้าเนี่ยนะครับที่ลมที่มันออกจากเฮปป้าเนี่ยนะตรงนี้มันมีฝาปิดตรงนี้ที่ยกขึ้นอย่างเงี้ยนะลมก็จะถูกยิงไปทางนี้นะวิ่งข้ามห้องไปมาลงมาที่ศีรษะคุณหมอที่คุณหมอทำฟันอยู่แล้วก็ไล่ผ่านตัวคนไข้ที่นอนอยู่ที่เตียงแล้วก็ที่ปลายเตียงเนี่ยก็กลับมาที่รีเทิร์นวนอยู่อย่างงี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นทิศทางการไหลที่เพอร์เฟคนะทิศทางการไหลเพอร์เฟคเสร็จแล้วอากาศที่ออกจากเฮปป้าตรงนี้คืออะไรฮะอันนี้คืออากาศที่บริสุทธิ์สะอาดที่สุดอากาศที่ออกจากเฮปป้านี่คือบริสุทธิ์สะอาดที่สุดอากาศที่บริสุทธิ์สะอาดที่สุดเนี่ยก็จะไหลผ่านฝ้าเพดานลงมาเจอกับคุณหมอเป็นด่านแรกแล้วก็ไปเจอคนไข้นะครับแล้วก็พาเชื้อโรคออกไปกลับไปนะครับเชื้อโรคก็จะถูกกรองอยู่ในเฮปป้าเนี่ยนะครับถูก UV ฆ่ากรองอยู่ในเฮปป้าถูกฟิลเตอร์พวกนี้ค่ะแล้วก็ถ้าคุณหมอมี EOS ด้วย EOS ก็ช่วยดักไว้ระหว่างทางหายไปครึ่งหนึ่งเหลือกลับมานี่แค่ครึ่งเดียวนะครับอันนี้เนี่ยจะความเพอร์เฟกต์ก็อยู่ที่ตรงนี้ว่าถ้าคุณหมอมีเฮปป้าอยู่ในเครื่องนี้เลยเนี่ยนะครับคุณหมอจะกรองอากาศคือซัพพลายแอร์ตรงนี้ 20.9 แอร์เชน21แอร์เชนเนี่ยถูกเฮปป้ากรองนั่นคือความสะอาดได้จากเฮปป้ามา20มาจากมา21แอร์เชนเสร็จแล้วคุณหมอมีเฟสแอร์มาอีก55อันนี้ประมาณ3แอร์เชนเฟสแอร์นี่เข้ามา3แอร์เชนมาผสมกับรีเทิร์นแอร์นะเฟสแอร์ผสมกับรีเทิร์นแอร์ผ่านพรีมีเดียมฟิลเตอร์ผ่านคอยเย็นผ่านพัดลมผ่าน UV ผ่านเฮปป้าออกมานะครับตรงนี้ที่ผมทำเป็นฝาปิดไว้ตรงนี้นะก็คืออย่างนี้คือเฮปป้าถ้าฝามันปิดอยู่งี้ใช่ไหมพอเราจะเซอร์วิสเฮปป้าเนี่ยก็เปิดฝาออกใช่ไหมคือเวลาใช้งานก็เปิดครึ่งหนึ่งเวลาจะถอดเฮปป้าก็เปิดเต็มพอเสร็จแล้วก็ขันหางปลา6ตัวอะไรก็ว่าไปดึงเฮปป้าขึ้นได้พอดึงเฮปป้าขึ้นได้เสร็จก็เซอร์วิสเฮปป้าง่ายๆเอาเฮปป้าวางลงไปขันหางปลา6ตัวก็แน่นแล้วถ้ากรอบมันดีนะครับโอกาสรั่วต่ำถ้าทำเฟรมตรงนี้เพราะว่าเฮปป้ามันสวมลงนะครับ
เสร็จแล้วตรงเนี้ยนะครับก็ต้องทำให้มีฝาเปิดด้านข้างแต่ผมไม่ได้วาดไว้เนี่ยควรจะทำฝาในลักษณะที่ล้างคอยได้ง่ายล้างคอยล้างคูลิ่งคอยได้ง่ายคือเชื้อโรคเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงนี้นะแล้วมันก็ไปติดอยู่ตรงนี้นะแต่มันไม่ได้ทำอันตรายเพราะมันติดเฮปป้าแต่ว่าผมว่าอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสักทีหนึ่งนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตรงต้องมีฝาเปิดถอดมีเดียถอดฟิลเตอร์ออกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะครับหรือถ้าใครไฮเทคหน่อยก็ทำ CIP นะเป็นหัวนอสเซิลสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคลงไปที่คูลิ่งคอยเลยโดยไม่ต้องมานั่งสเปรย์เข้าไปข้างในก็ทำได้นะครับนะ CIP เขาทำกันเยอะแยะไปนะครับข้อสำคัญคือไอ้ชุดนี้จะต้องเสียงเงียบต้องเสียงเงียบแล้วก็ผมคิดว่าผู้ผลิตไทยเนี่ยสามารถจะผลิตไอ้ตู้นี้นะฮะไอ้แฟนคอยแบบตู้ตั้งเนี้ยนะขนาด1ตันเนี่ยนะฮะมาให้คุณหมอใช้ในราคาไม่แพงในราคาไม่แพงเสร็จแล้วคุณหมอสามารถจะใช้ไอ้ตู้นี้คู่กับไอ้ตัวcondensing unit ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยใช้ของเดิมได้ใช้ของเดิมได้จะใช้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณหมอไม่เคยระบายอากาศเลยแล้วไปใช้แอร์ตัวเล็กๆเพราะว่าไม่ได้คิด cooling load เนื่องจากการระบายอากาศไว้อันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องอาจจะต้องซื้อ condensing unit ใหม่ด้วยนะครับแต่ถ้า condensing unit พอก็ใช้ของเดิมได้แล้วก็ต่อท่อน้ำยามันเข้าตู้นี้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ผมคิดว่าตู้นี้น่าจะเหมาะเพราะว่าอย่างนี้คือผมไปถามราคาของไอ้ตัวตู้เฮปป้าคือเราพยายามจะใช้แอร์เก่าใช่ไหมแล้วเราจะมีตู้เฮปป้าเดิมที่โซลูชันเดิมอ่ะเราจะมีตู้เฮปป้าแล้วเราอากาศจากเฮปป้าไปใส่ที่แอร์ปรากฏว่าไอ้ตู้เฮปป้าพวกนี้โอ้โหไปเช็คราคาแล้วแพงถ้าไปเช็คราคาตู้เฮปป้าแล้วแพงเนี่ยนะผมคิดว่าผู้ผลิตแอร์ไทยสามารถทำแอร์แล้วมีเฮปป้าในตัวนะครับมี UV มีอะไรเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยผมว่าในราคาที่ดีไม่ดีถูกกว่าไอ้ตู้เฮปป้าที่เขาขายกันซะอีกก็เลยคิดว่าโซลูชันเนี้ยแล้วมันเป็นโซลูชันที่ทำง่ายมากก็มีคนท้วงว่าโอ้ห้องธนกรรมส่วนมากมันเล็กห้องส่วนมากมันเล็กผมก็เลยอยากจะเรียนให้ทราบว่าไอ้ที่ผมตั้งไว้ตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเป็นตู้ตั้งอยู่ในห้องนี่คือสะดวกที่สุดนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ตู้นี้เนี่ยเอาไปแขวนไว้ก็ได้เอาไปแขวนไว้ก็ได้เหนือฝ้าก็ได้นะครับหรือเอาไปไว้นอกห้องก็ได้ไอ้ตู้นี้เอาไปไว้นอกห้องก็ได้ขอให้มันยิงลมเข้ามาในห้องได้ก็แล้วกันคือเอาไปวางนอกห้องก็ได้เอาไปวางนอกห้องก็ได้นะครับตอนนี้ไอ้โซลูชันเนี่ยจะสมบูรณ์มันก็ต้องมี exhaust ออกไปด้วยใช่ไหมมี exhaust ออกไป65 CFM 3.4 air chain exhaust เนี่ยนะถ้าเราไปทำปล่องสูงได้ก็ทำถ้าเราทำปล่องสูงไม่ได้เราก็ต้องคือ exhaust เนี่ยจะไปชิงดื้อๆไม่ได้แล้วคราวนี้ห้องยูนิตธนกรรมเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อโควิดนะครับการทิ้งก็ต้องทิ้งอย่างปลอดภัยทิ้งอย่างปลอดภัยก็มี2 solution ก็คือเนี่ยทิ้งผ่านHEPA unit หรือไม่ก็ต้องทำปล่องสูงขึ้นไปทิ้งนะครับก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับก็ถ้าไม่มีความสะดวกในการทำปล่องก็คือการทำปล่องเป็น priority ที่1นะครับปล่องก็แค่อย่างนี้ว่า65 cm ก็อาจจะท่อ6นิ้วเองท่อเล็กๆเป็นปล่องนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกความจริงนะครับก็ต้องมีพัดลมตัวนึงแต่ไม่ต้องมีฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะต้องเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะเป็นตัว OAU เล็กๆตัวนึงแล้วก็ป้อนอากาศบริสุทธิ์เข้ามามิกกับ Return Air นะครับนะก็อันเนี้ย Air เนี่ยจะไม่ติดโควิด Air นี่จะไม่ติดโควิดแล้ว Air นี้ Air รูปเนี้ยนะประกอบกับระบบระบายอากาศเสริมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ห้องนี้มี circulation rate ถึง24 air chain พ
พอมี circulation rate 24 air change เนี่ยแปลว่าอะไรฮะนะถ้าแล้วโดยเฉพาะถ้าใช้รวมกับ EOS ด้วยเนี่ยห้องนี้พอผู้ป่วยโควิดออกไปเนี่ยห้องมันจะเคลียร์มันจะคือเวลามันมี24 air change อย่างเงี้ยเนี่ยคือความเข้มข้นของเชื้อโรคเนี่ยมันจะถูกกรองอยู่ตลอดเวลามันจะไม่สูงมันจะไม่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผู้ป่วยโควิดออกไปเนี่ยผู้ป่วยใหม่เข้ามาโอกาสที่จะติดเชื้อก็จะต่ำไอแอร์ที่จะติดเชื้อก็ไม่ติดเชื้อแล้วเพราะมีเฮปป้าอยู่นี่นะครับก็ไม่ต้องห่วงมันก็ติดของมันนะแต่ว่ามันเชื้อมันไม่โตในนี้เพราะมันไม่มีเซลล์นะครับแล้วเราก็ต้องล้างมันเป็นระยะนะครับแล้วเฮปป้าอยู่ตรงนี้ ลมที่ออกมานี่คุณหมอปลอดภัย 100% ห้องนี้ก็จะเป็นเนกาทีฟนิดหน่อยนะครับมีอากาศรั่วเข้ามาตรงประตูหน่อยนึงนะครับนะตู้ตั้งนี้จะอยู่ในห้องก็ได้นอกห้องก็ได้ขอให้ลมมันเข้ามาออกไปตามนี้นะครับหรือจะไปแขวนก็ได้อันนี้ผมแสดงแต่คอนเซ็ปต์รายละเอียดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าผู้ผลิตเขาเห็นลักษณะการทำงานแล้วเขาดูคลิปต่างๆในรายละเอียดว่ามันเหมาะสำหรับการใช้งานผมเชื่อว่าจะมีคนทำออกมานะครับแล้วก็ถึงไม่มีใครทำออกมาเนี่ยเราสามารถจะสร้างขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เสียเงินมากไปกว่าเฮปป้าที่จะต้องไปซื้ออยู่แล้วล่ะชัวร์ๆเพราะว่าโหถามไปบางอันเฮปป้าถามไปบางอันก็ต้องเป็นแสนก็มีอ่ะแบบนะฮะแพงมากเลยนะครับก็คิดว่ารูปนี้แหละนะครับเหมาะสมกับคลินิกทันตกรรมห้องทำฟันคลินิกไม่ใหญ่นะครับคลินิกไม่ใหญ่นี่เป็นโซลูชันสำหรับคลินิกที่ไม่ใหญ่ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็จะมีคลินิกเอกชนก็จะมี 5-6,000 แห่งซึ่งแต่ละแห่งก็มีห้อง2ห้อง3ห้อง4ห้องก็คือยูนิตพวกนี้ผมคิดว่าต้องถ้าผู้ผลิตเนี่ยใช้เนี่ยไปทำเนี่ยนะคือน่าจะมีคนใช้เนี่ยเป็นออเดอร์ของเป็นหมื่นอ่ะเพราะว่าในของโรงพยาบาลรัฐก็ยังมีอีกตั้งหลายพันผมคิดว่ายูนิตทันตกรรมต้องมีแบบออเดอร์สองสามหมื่นขึ้นไปอ่ะนะฮะสองสามหมื่นเพราะฉะนั้นสองสามหมื่นก็ต้องมีไอ้เครื่องนี้สองสามหมื่นเครื่องอ่ะว่าง่ายๆนะฮะก็อยากคือผมคาดเดาจำนวนไว้ไงเผื่อว่าผู้ผลิตที่สนใจก็จะได้ไปผลิตออกมาเนาะนะครับพอเห็นภาพนะฮะว่าทำอย่างนี้แล้วผู้ป่วยคนใหม่เข้ามาก็ไม่ติดโควิดนะครับคุณหมอก็สบายใจได้เลยเพราะว่านะนั้นมันเพราะเรามีอยู่3เรื่องเองหนึ่งคุณหมอกับผู้ช่วยจะติดโควิดไหมก็คือใส่ N95 ไม่ติด2ผู้ป่วยที่จะเข้ามาต่อไปเนี่ยติดโควิดไหมจากอากาศนะไม่ได้ติดโควิดจากเรื่องอื่นนะครับอันนี้ผมคุยเฉพาะในสโคปของแอร์บอลนะฮะก็ไม่ติดละแอร์รูปนี้ผมว่าเพอร์เฟกต์แล้วแล้วก็ให้มันล้างคอยเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ง่ายเซอร์วิสได้ง่ายเนี่ยเรียกว่าเวิร์กที่สุดนะครับเวิร์กที่สุดแล้วก็เฮปป้ายูนิตเนี่ยอยู่ในแอร์ผสมกันเป็นก้อนเดียวเลยเนี่ยนะครับคิดว่าทำได้ง่ายมากนะครับโอเคก็สุดท้ายสรุปนะฮะโอ้โหว่าตอนแรกว่าจะทำคลิปนี้สั้นๆนะคุยยาวไป New normal ก็คืออย่างนี้นะก็คือว่าผมก็สรุปเท่าที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของผมนะก็คือหนึ่งนี่ถ้าเราใช้น้ำยาบ้วนปากแทนน้ำเนี่ยนะ new normal เนี่ยของคลินิกเนี่ยนะก็คือน้ำยาบ้วนปากแทนน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เชื้อที่ควอนต้าที่ออกมามันหายไปก็จะปลอดภัยใช่ไหมฮะควอนต้าหายไปรับเบอร์แดมเนี่ยโอ้โหก็จะช่วยที่ควอนต้าอย่าลืมนะคนแค่ผู้ป่วยเขาหายใจก็มี10ควอนต้าแล้วนะหายใจเฉยๆ10ควอนต้ายังไงเราไปอุดจมูกเขาไม่ได้นะฮะรับเบอร์แดมที่จะช่วยเรื่องควอนต้าเยอะนะครับแอนตี้ลูมเฮปปามาส PAPR อะไรเนี่ยก็คืออันนี้แล้วแต่ดีกรีนะก็คือแอนตี้ลูมเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมโดยตรงอ่ะนะแต่ว่าคนไ
เข้ามาเนี่ยดีไม่ดีมันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องใส่ชุดคลุมให้หมดก่อนนะฮะก็ควรจะมีแอนตี้รูมนะครับEOS ก็จะเป็น new normal นะครับ anti room ก็อาจจะเป็น new normal ชุดเชิ้ตอะไรต่างๆพวกนี้ new normal นะครับอันนี้ขำๆอาจจะต้องบอกเพเชียนบอกว่าอย่าพูดมากนะก็อย่าพูดดังเพราะว่าเวลาพูดมากพูดดังกับคอนต้ามันเชื้อมันออกมาเยอะอย่าช็อตพีเรียดอย่านัดทำคนไข้ยาวนานเพราะว่าโอกาสยาวนานเชื้อมันติดเชื้อนะครับติดโอกาสติดเชื้อสูงขึ้นยาวนานsmall number ของ people คือยิ่งคนเยอะยิ่งติดเชื้อเยอะเพราะนั้นต้องใช้คนให้น้อยอ่ะนะครับต้องพยายามหาวิธีที่มันคือยิ่งมีคนเกี่ยวข้องเท่าไหร่โอกาสติดเชื้อจะสูงventilation เนี่ย fan air เนี่ยคือถ้าคลินิกไหนไม่เคยมี fan air ก็ต้องควรจะทำซะนะเป็นจริงๆมันไม่ใช่ new normal นะอันเนี้ยนะครับ ventilation นี่ต้องมี air filtration ต้องใช้ FCU ไอ้ตัวเนี้ยผมเรียกว่า FCU ตัวใหม่ไอ้ตัวเนี้ยผมเรียกว่า FCU ตัวใหม่เป็น new normal ของเครื่อง air ที่ผม propose นะครับ new normal UVGI อันนี้ทำได้เลยนะ UVGI เนี่ยมันช่วยฆ่าเชื้อโรคการฆ่าเชื้อโรคก็เหมือนกับการที่ทำให้เกิด dilution นะครับก็ลองดูสองศึกษาดูว่าติดเพิ่มตรงไหนยังไงได้อาจจะเป็น upper room UVGI อาจจะเป็น upper room ได้ upper room big clean every turn ต้องโหตอนนี้ทุกรอบนี่ต้อง big clean นะครับมีบทความบางอันเขาบอกว่าอาจจะเป็นต้องมีอาชีพใหม่ในคลินิกทันตกรรมคือจะต้องมีพนักงานพิเศษที่จะทำหน้าที่ในการทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ purging นี่คืออะไรคือว่าอย่างงี้สมัยก่อนเนี่ยเรามาถึงเนี่ยเราจะมาใช้คลินิกทันตกรรมแล้วก็เปิดแอร์แล้วเราก็ใช้ในยุคใหม่เนี่ยก็คือว่าอากาศมันอาจจะมีเชื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเวลาที่จะมาใช้คลินิกทันตกรรมเนี่ยนะครับสักผมไม่รู้ระยะเวลาที่เป๊ะๆนะผมคิดว่าสมมุติว่าชั่วโมงนึงก่อนคลินิกทันตกรรมควรจะเปิดระบบให้มันคลีนนิ่งเปิดระบบให้มันคลีนนิ่งหมุนเวียนให้มันไล่อากาศเสียออกไปนะครับแล้วก็พอหลังเลิกการทำทันตกรรมก็ไม่ใช่ปิดแอร์ทันทีควรจะพอหลังเลิกการทำงานในคลินิกทั้งหมดเนี่ยก็คือน่าจะเปิดระบบไว้สักพักหนึ่งมันจะได้ไล่ออกไปมันจะได้ไล่สิ่งสกปรกออกไปนะครับมันมีทั้งเพิร์จิ้งทั้งอะไรพวกเนี้ยที่จะอันนี้จะเป็น new normal นะครับแล้วก็ safe exhaust นี่น่าจะเป็น new normal เพราะเดิมเนี่ยเรา exhaust ในคลินิกทันตกรรมเนี่ยถือว่าสะอาดไม่สกปรกทิ้งได้เลยทิ้งง่ายแต่คราวนี้มันมีเชื้อโควิดเนี่ยเพราะนั้นไอ้ safe exhaust เนี่ยมันกลายเป็น new normal ของหลายเรื่องมากนะครับเพราะโควิดอยู่ได้ทุกที no more waiting room no more waiting แล้วก็ no more room waiting room ก็คือว่าคลินิกทันตกรรมเนี่ยให้คนมานั่งรวมกันรออยู่นี่ก็คือหมดยุคนะต้องเป็น new normal ที่ว่านัดกี่โมงก็เป๊ะๆตามนั้นแล้วก็ไม่มีการมานั่งรอแล้วนะครับ negative pressure positive pressure อะไรพวกนี้คือห้องที่มีเชื้อโรคนะมีโอกาสเป็นเชื้อโควิดก็ต้องเนกาทีฟห้องน้ำห้องทำฟันเนี่ยต้องเป็นเนกาทีฟโพซิทีฟนี่คือโพซิทีฟเพรสเชอร์คือว่ามันเป็นห้องที่โปรเทคคุณหมอกับผู้ช่วยก็คือเดิมเนี่ยห้องพักแพทย์เนี่ยติดแอร์ระบายอากาศธรรมดาอะไรก็ได้นะแต่ว่ายุคนี้ห้องพักแพทย์เนี่ยควรที่จะมีชุดจ่ายอากาศบริสุทธิ์พิเศษที่จะทำให้ห้องนี้เป็นโพซิทีฟเพรสเชอร์เพื่อเชื้อโรคจะได้ไม่เข้ามาที่ห้องพักแพทย์หรือห้องพักเจ้าหน้าที่แล้วโอกาสติดเชื้อมันจะไม่มีมันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยการพิจารณาเรื่องการระบายอากาศในคลินิกฟลอร์ทั้งหมดเนี่ยจะมีกี่ชั้นก็ตามเนี่ยจะต้องจริงๆจะต้องผ่าตัดจริงๆจะต้องผ่าตัดทำใหม่เพื่อให้เกิดโพซิทีฟเนกาทีฟในแต่ละห้องดูว่าอากาศไหลยังไงให้สมบูรณ์
นะครับ Airflow Direction ในห้องแล้วก็ใน whole clinic จะต้อง จะต้องพิจารณาหมดเป็น new normal นะครับก็ตามเนี้ยครับ new normal นะครับก็คลินิกทันตกรรมก็ตั้งแต่นี้ไปก็จะต้องไม่เหมือนเดิมจะต้องไปสู่ new normal แล้วก็อย่าไปแปลกประหลาดใจว่าทำไมเราจะต้องทำไมเราจะต้องเสียเงินทำไมเราจะต้องทำนู่นทำนี่ก็เพราะว่ามันเป็นยุคโควิด19ที่ทุกคนได้เดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับแล้วก็มันก็มีความร้ายแรงไม่งั้นเราคงไม่นั่งอยู่บ้านกันนะผมเมื่อตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่บ้านนะครับก็นั่งทำงานนั่งอะไรอยู่ที่บ้านก็นี่เขาเพิ่งปล่อยเรานะตอนที่ผมทำคลิปนี้เขาเพิ่งปลดล็อกได้แป๊บหนึ่งซึ่งเดี๋ยวคงมีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเยอะนะครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านนะอุตส่าห์ทนฟังวันนี้ผมก็พูดซะยืดยาวก็รูปนี้ชอบเนี่ยโดยเฉพาะคำ education ข้างล่างนี้ชอบนะครับนะอย่าลืม administrative control สำคัญมากนะครับ environmental control ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณหมอนี่ respiratory protection นี่ก็ช่วยได้เลยแต่เรื่องอื่นมันต้อง2อันนี้นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทันตแพทย์หลายๆท่านที่กรุณาให้ข้อมูลอธิบายหลายอย่างให้ผมฟังจนตอนนี้ผมพอเข้าใจแล้วว่ามันมีซักชั่นอะไรบ้างมีหลายอย่างมากนะครับก็ทำให้สามารถทำคลิปชุดนี้ขึ้นมาได้ก็ขอขอบคุณทันตแพทย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆในสมาคมที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นเยอะนะครับก็ลองดูนะครับว่า New Normal ที่ผมโพสต์นี่เป็นยังไงถ้ามีประโยชน์ก็นำไปใช้นะครับขอบคุณครับ